อ่ะตอนนี้เรามากันถึงวงการเพลงเกาหลีกันบ้างนะฮะเจนนี่เพิ่งออกซิงเกิลถูกไหมเธอออกโซโล่เดี่ยวสัก2ปีที่แล้วสองปีแล้ว2ปีแล้วเหรอโอ้โหอ้าวหลายคนก็เลยรอลุ้นคือต้องพูดถึงลิลลี่ฟิล์มยูทูบลิซ่าผมชอบมากเลยเพราะว่าคือเรียกว่าแต่ละคลิปเนี่ยยกเว้นไอ้คลิปล่าสุดกับแมวเนี่ยนะไอ้คลิปต้องคลิปเต้นเนี่ยคือมันดูเหมือนกับแบบเป็นเพลงที่แบบของเธอเองอ่ะคือมันลงทุนแบบ MV ของตัวเองเลยแล้วมันแบบไฮควอลิตี้เลยว่างั้นเถอะหลายคนก็เลยลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เนี่ยลิซ่าเนี่ยจะได้ออกซิงเกิลโซโล่บ้างติดตามเลยครับเอาละถัดจากที่เจนนี่นะครับแล้วก็โรเซ่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับผลงานเพลงโซโล่เดี่ยวอย่างที่แฟนๆนะครับรอคอยนะคิวต่อไปลิซ่านะครับละลิสามโนบาลสมาชิกชาวไทยน้องเล็กที่สุดของวงล่าสุดนะฮะในช่องโซเชียลของนิตยสาร Harbors Brazza Thailand ได้มีกำหนดการปล่อยซิงเกิลเดี่ยวของลิซ่าออกมาแล้วมิถุนายนนี้แน่นอนเตรียมตัวกันเลยเตรียมตังกันเลย